อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่หลายคนงงเลยเมื่อคู่นี้ก็คบกันมา8ปีก็ประกาศเลิกกันไปนะครับโดยเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วงแรกตอนที่เราลดสถานะภาพเก่าๆเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาเหมือนกันภาพที่เราสนุกกันมันก็วิ่งเข้ามาเราก็ใจหายคือเราเนี่ยทำใจได้แล้วก็เข้าใจเรายินดีกับเขายินดีกับเราทั้งคู่แต่พอมันเห็นภาพมันก็มีนิดนึงแหละสาเหตุที่การเลิกกันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆความชอบที่มันต่างกันเรื่องเล็กน้อยที่เราพยายามปรับเข้าหากันมาหาจุดตรงกลางแต่ว่าหาไม่เจอส่วนเรื่องมือที่3ไม่มีคู่เราคบกันมา8ปีไม่มีเรื่องนี้เลยใครที่ตามดู YouTube เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยตีกันบ่อยๆแต่ก็แค่ประคับประคองกันมาได้เราพยายามปรับตัวเข้าหากันเขาเป็นคนดีสำหรับเรากรีนได้อะไรเยอะมากจากเขาแต่ก็มีบางสิ่งที่พูดออกอากาศไม่ได้กรีนชอบถ่ายรูปแต่เขาไม่ชอบถ้าครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พอมันนานๆไปมันก็เริ่มหลายครั้งกรีนก็เกรงใจเขาเราก็ไม่อยากฝืนใจเราก็เลยหาช่างภาพส่วนเรื่องร้านอาหารเนี่ยบางครั้งก็มีทะเลาะกันเหมือนกันคือมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาทำอะไรเราก็จะตามเขาแต่ว่าช่วงหลังเราก็มีจุดยืนเราไม่ฟังเขาทำตามใจตัวเองมันก็เลยมีคำว่าชินชาอะไรประมาณนี้มีระยะห่างเพิ่มมากขึ้นมีงานมีละครที่เราก็ต้องทำเราก็ไม่ได้เจอกันเรื่องนี้เกิดมา3ปีแล้วเขาเป็นคนที่บอกว่าเราว่าทำไมมันไม่เหมือนเดิมเรามีเขาน้อยลงเขาก็น้อยใจเป้าหมายในชีวิตเราครอบครัวเราก็มาก่อนเพราะอย่างที่ตามข่าวแหละหนูเป็นหัวหน้าครอบครัวมีบ้านแล้วก็มีหนี้สินคือถ้าเกิดหนูจะพูดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะดูเห็นแก่ตัวเกินไปนะแบบถ้าเกิดเราจะบอกว่าถ้าผู้ชายคนนี้อดทนหนูได้เขาคือคนที่ใช่แต่มันก็ดูเห็นแก่ตัวจนเกินไปคือมันก็ยังยังไม่มีจุดอิ่มตัวเราก็ยินดีที่จะคบกันไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่มีปัญหาอะไรวันที่เสียใจสุดๆเลยเนี่ยก็คือวันที่เขาเดินไปหาแม่เราเราก็ขอเป็นเพื่อนกับเราบอกกับแม่เองเลยนะว่าขอเคลียร์ให้ชัดๆให้เกียรติแม่เราก็เลิกกันทางโทรศัพท์กรีนจะไปเรียนต่อก็เลยไม่ได้มีเวลาเจอกันพอเลิกกันแล้วเนี่ยมันเหมือนเราก็รักกันมากขึ้นเหมือนเราคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ต้องมีงอนหรือว่าน้อยใจกันเราเสียแฟนแต่ว่าเราก็ได้เพื่อนรักมาแทนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ